ดูดซับสิ่งสกปรกนะครับที่อุดตันที่ตกค้างอยู่ในรูขุมขนของเรานะครับที่เป็นสาเหตุของการเกิดสิวฮัลโหลสวัสดีและยินดีต้อนรับทุกคนนะครับและนี่คือ Channel Huckleberry เย้กลับมาพบกับน้องโก้อีกแล้วนะครับในคลิปนี้นะครับน้องโก้จะมาทดลองเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็มารีวิวให้คุณผู้ชมได้ชมนะครับเป็นครีมซองในเซเว่นนะครับที่เขาช่วยในเรื่องของความมันของผิวนะครับเรื่องสิวสิวอุดตันสิวเซียนสิวผดอะไรต่างๆนี้นะครับเขาจะช่วยได้ดีมากๆถ้าอยากทราบว่าจะเป็นแบรนด์อะไรนะครับติดตามชมกันได้ในคลิปนี้เลยครับเอาละครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับน้องโก้จะมาทดลองให้ดูเป็นครั้งแรกนะครับมาลองเป็นครั้งแรกแล้วก็รีวิวให้คุณผู้ชมได้ชมนะครับสำหรับมาร์คโคลนตัวนี้นะครับเป็นตัวใหม่นะครับที่น้องโก้เนี่ยเพิ่งจะเห่อของไปนะครับหลังจากที่เห่อไปแล้วเนี่ยน้องโก้ก็รีบเอามาทำรีวิวให้คุณผู้ชมได้ชมนะครับนั่นคือตัวนี้นั่นเองนะครับตัวนี้คือนามินะครับบายบายแอคเน่วอลคานิกมาร์คนั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับหน้าซองเนี่ยเขาบอกเลยว่าเป็นโคลนมาสภูเขาไฟนะครับเคลียร์สิวผิวใสว้าวนั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับคุณสมบัติของเขานะครับเขาก็จะช่วยในเรื่องสิวเห่อสิวผดนะครับรูขุมขนกว้างนะครับสิวเซียนแล้วก็หน้ามันนั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นโคลนสำหรับพอกสิวนะครับลดสิวอุดตันสิวอักเสบแล้วก็ดูดซับความมันได้อย่างดีมากๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับมาในปริมาณ5กรัมนะครับราคาอยู่ที่ซองละ39บาทหาซื้อที่เซเว่นนั่นเองนะครับโอเคครับถ้าอย่างนั้นนะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับนี่เนื้อโคลนของเขาก็จะเป็นประมาณนี้ครับเป็นมูสโคลนนะครับแล้วก็กลิ่นไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นใช่ไหมไม่มีกลิ่นใช่ไหมหรือน้องโก้ไม่สบายหรือว่ายังไงมันไม่มีกลิ่นนะครับแล้วก็เป็นโคลนมูสแบบนี้เลยนะครับก็ทาผิวได้ง่ายนะครับโอเคเดี๋ยวน้องโก้จะลองลงที่ผิวเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็หน้าสดอีกแล้วนะครับก็จะเห็นว่าเป็นจ้ำแดงตรงนี้ไม่รู้ว่าเกิดจากการแพ้อะไรเหมือนกันนะครับแล้วก็รอยสิวที่เดิมเลยครับสิวอุดตันนะครับสิวรอยสิวนะโอเคเดี๋ยวน้องโก้จะเริ่มทาเลยนะครับก็ลงบนผิวได้เลยนะครับเวลาทาก็ทาจากกลางหน้าไปกอบหน้าเหมือนเดิมนะครับประมาณนี้นะครับเนื้อโคนของเขาก็จะเป็นโคนสีเขียวอ่อนๆนะครับสีเขียวอ่อนๆแล้วก็สีขาวเว้นบริเวณรอบดวงตานะครับแล้วก็ริมฝีปากด้วยนะครับสำหรับเจ้าโคลนภูเขาไฟเนี่ยนะครับมันมีคุณสมบัติพิเศษนะครับที่จะช่วยในการดูดซับความมันส่วนเกินนะครับแล้วก็ดูดซับสิ่งสกปรกนะครับที่อุดตันที่ตกค้างอยู่ในรูขุมขนของเรานะครับที่เป็นสาเหตุของการเกิดสิวหรือความมันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะช่วยได้ดีมากๆเลยนะครับโอเคครับตอนนี้นะครับน้องโก้ทาใกล้จะเสร็จแล้วนะครับน้องโก้จะมาบอกว่าถ้าเรารู้สึกว่าเรามีปัญหาในเรื่องความมันมากตรงไหนนะครับหรือสิวเซียนสิวอุดตันสิวขดเนี่ยมันมีตรงไหนเป็นพิเศษนะครับเราก็ทาเน้นย้ำเข้าไปนะครับแต่น้องโก้รู้สึกว่าไงรู้ไหมคือน้องโก้เพิ่งจะกดสิวตรงนี้มานะครับแล้วมันเหมือนจะเป็นแผลนิดนึงนะครับแล้วพอทาเจ้ามาร์คลงไปเนี่ยรู้สึกเหมือนมันจะแสบๆยิบๆนะครับโอเคครับตอนนี้น้องโก้ทาทั่วหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวน้องโก้นะครับจะทิ้งไว้ประมาณ15นาทีนะครับแล้วค่อยไปล้างออกแล้วเรามาสรุปผลลัพธ์ความประทับใจนะครับที่น้องโก้ได้รับจากเจ้ามาสตัวนี้จากนามิกันครับโอเคน้องโก้กลับมาแล้วนะครับหลังจากที่มาสเกินเวลาด้วยนะครับน้องโก้เนี่ยทำงานเพลินใช่ไหมครับเขาบอกว่าให้มาสประมาณ15นาทีนะครับแล้วค่อยไปล้างออกแต่น้องโก้เนี่ยทิ้งไว้เกินครึ่งชั่วโมงนะครับเพราะว่านั่งทำงานเพลินนะครับแล้วก็ไปล้างออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็คือผลลัพธ์นะครับที่น้องโก้เนี่ยได้รับนะครับจากเจ้ามาสตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปผลลัพธ์แล้วก็ความประทับใจพร้อมกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับที่น้องโก้ประหลาดใจจากเจ้ามาสโคนตัวนี้นะครับนั่นคือเนื้อมาสของเขาครับมีความแตกต่างนะครับจากมาสโคนตัวอื่นมากนะครับตัวนี้นะครับมาสโคนของเขาอ่ะมันมีความเป็นมูสแล้วก็เกลี่ยง่ายไปกับผิวนะครับเรียบเนียนไปกับผิวดีมากๆนะครับแล้วก็ยังรู้สึกว่ามันช่วยทำให้นะครับความมันนะครับส่วนเกินที่อยู่ในรูขุมขนของเราเนี่ยหายไปอย่างเยอะมากๆนะครับ wow. และผลลัพธ์อย่างที่2นะครับน้องโก้รู้สึกว่าผิวตัวเองนะครับมันมีความสะอาดมากขึ้นนะครับมันเบาสบายหน้านะครับแล้วก็รู้สึกอย่างที่บอกนะครับเหมือนความมันนะครับมันลดตัวลงนะครับแล้วก็ผิวเนี่ยตอนนี้รู้สึกสบายแล้วก็เบาหน้ามากๆเลยนะครับ
และอย่างที่3นะครับน้องโก้รู้สึกว่ารูขุมขนตัวเองเนี่ยมันกระชับขึ้นผิวมันดูเรียบเนียนแล้วมันดูละเอียดมากขึ้นนะครับคือมันเหมือนนะครับไปดูดซับสิ่งสกปรกนะครับที่อุดตันอยู่ในรูขุมขนของเรานะครับสิ่งสกปรกสิ่งตกค้างอะไรก็ตามนะครับมันทำให้ผิวเนี่ยดูเรียบเนียนมากขึ้นนั่นเองนะครับและผลลัพธ์ข้อที่4นะครับที่มาสก์โคนตัวนี้ทำได้ที่แตกต่างจากมาสก์โคนตัวอื่นนั่นคือพอเวลาหลังล้างไปแล้วอะครับจะรู้สึกเลยว่าผิวเนี่ยมันไม่แห้งไม่ตึงเลยนะครับน้องโก้ล้างหน้าเสร็จแล้วนะครับยังไม่รู้สึกว่าหน้าตึงหน้าแห้งนะครับหน้ายังรู้สึกว่ามันมีความชุ่มชื้นอยู่นั่นเองนะครับและนี่นะครับก็คือผลลัพธ์นะครับคือความประทับใจนะครับที่น้องโก้ได้รับจากเจ้ามาสก์จากนามิตัวนี้ Bye Bye Acne Volcanic Mask นั่นเองนะครับถ้าใครชอบนะครับก็ลองไปซื้อใช้กันดูนะครับและสำหรับคลิปนี้นะครับน้องโก้หวังว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์นะครับถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับและถ้าใครอยากให้น้องโก้ทำคลิปรีวิวอะไรนะครับหรือเอาเคล็ดลับอะไรมาฝากนะครับก็คอมเมนต์มาบอกน้องโก้ได้ที่ด้านล่างนี้เลยนะครับและอย่าลืมนะครับตามไปกดไลค์กดแชร์นะครับไปกดติดตามเป็นแฟนเพจของน้องโก้ได้ที่แฟนเพจ Hugo Berry นะครับสำหรับคลิปนี้น้องโก้ไปและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย